พ่อขาโอดแก๊งคอลหลอกดูดเงินเกลี้ยงรู้ดียิ่งกว่าเมียวันที่18พฤศจิกายนค่ะนายณัฐพลอายุ31ปีเจ้าของร้านคลังไข่ตลาดเทศบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกดูดเงินโดยนายณัฐพลกล่าวว่าเมื่อวันก่อนมีคนโทรมาถามเกี่ยวกับร้านเสียภาษีหรือยังปลายสายเป็นผู้ชายถามสารทุกข์สุขดิบเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เคยคุยด้วยที่ผ่านมาสาเหตุที่ตนคุยด้วยเพราะมีเจ้าหน้าที่สัมภาระธนาคารและพาณิชย์จังหวัดโทรมาเป็นประจำไม่คิดว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะเคยรับสายแก๊งนั้นก็ด่ากลับทุกครั้งจากนั้นค่ะก็ได้คุยถึงเรื่องการยกเลิกโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตนว่าจะยกเลิกปลายสายก็บอกว่าดีเลยครับผมจะทำเรื่องยกให้ได้ทันทีก่อนจะแนะนำให้แอดไลน์โดยไลน์ที่แอดมาก็เป็นชื่อของสัมภาระมีตราสัญลักษณ์ชัดเจนจากนั้นค่ะเขาก็ได้ส่งแอปมาให้ดาวน์โหลดตนก็โหลดตามคำแนะนำจนลืมไปว่าเคยเห็นข่าวมาแล้วกระทั่งเขาให้กรอกรหัสของตนเองที่ใช้กับแอปโทรศัพท์ไปหลังจากนั้นหน้าจอโทรศัพท์ของตนก็เป็นสีน้ำเงินเข้มมีข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อนามสกุลห้ามใช้โทรศัพท์เท่านั้นแหละรู้เลยว่าโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้าไปคุมระบบของโทรศัพท์จึงพยายามปิดเครื่องตามคำแนะนำแต่ก็ปิดไม่ได้ทางเดียวคือต้องถอดแบตเตอรี่โทรศัพท์แต่รุ่นนี้ก็ถอดเองเหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่ได้ทั้งยังเจ็บใจเพราะว่าได้ยินเสียงกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปดูทุกอย่างในโทรศัพท์ของตนแถมยังใช้คำพูดยียวนเช่นถอนฟอร์จูเนอร์ด้วยค่างวดหลายหมื่นนะเนี่ยตนจึงรีบนำโทรศัพท์ไปธนาคารเพื่ออายัดบัญชีแต่ก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายบัญชีธนาคารทุกบัญชีที่มีอยู่ในแอปโทรศัพท์เหลือ0บาทโชคดีที่โอนเงินค่าไข่ไปให้ฟาร์มก่อนหน้านี้ 350,000 บาทคนร้ายได้เงินไปประมาณ 14,000 บาทเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะมิจฉาชีพยังเอารูปโป๊หลายภาพไปลงใน Facebook ของตนตอนนี้เท่าที่ทราบมีร้านค้าที่เคยร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดนไปแล้วนับ10ร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาคนที่เก่งกว่าแก๊งนี้มาช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเพราะข้อมูลที่แก๊งนี้ได้รับแม่นยิ่งกว่าเมียที่บ้านอีกค่ะ